สารรัฐธรรมนูญบอกว่าอย่าทํานะอย่าทําในการที่อยู่ดีๆคุณยื่นคําชี้แจงต่อสารรัฐธรรมนูญในระหว่างนั้นก่อนที่จะมีคําวินิจฉัยออกมาแล้วคุณเอาคําชี้แจงนั้นไปให้คนอื่นอ่านประวัติศาสตร์ชาติไทยนั้นไม่เคยมีมาก่อนครับไม่เคยมีเกิดขึ้นสารรัฐธรรมนูญออกมาบอกว่าวันที่12นัดอ่านคําวินิจฉัยขึ้นมาเป็นเรื่องนะ,ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือจัดเงาข่าวไม่โอ้อีีที่99นะฮะผมไม่ได้ขู่ก้าวไกลนะแต่ว่า บางทีเวลาสารท่านอาหนึ่งมานะ่ยไออหนึ่งนะนะ่สำคัญมากในวันที่9เนี่ยสมาชิพกพรรคเก้าไกลเขานัดกันเพื่อที่จะแถลงการเอาสิ่งที่เขายื่นต่อสารรัฐธรรมนูญในวันที่4เนี่ยออกมาแจกจ่ายให้สื่อมวลชน และประชาชนได้มีโอกาสอ่านในขณะเดียวกันกันกบที่องค์คณะตุลาการสารรัฐมนูญนั้นกําลังนั่งอ่านผมไม่ทราบว่านั่งอ่านอยู่ที่ไหนบางคนคงต้องพกไปแล้วนั่งอ่านที่บ้านด้วยเพราะมันคงยาวถูกไหมฮะแต่ในประวัติศาสตร์ชาติไทยนั้นไม่เคยมีมาก่อนครับในการที่อยู่ดีๆคุณยื่นคําชี้แจงต่อสารรัฐมนูญในระหว่างนั้นก่อนที่จะมีคําวินิจฉัยออกมาแล้วคุณเอาคําชี้แจงนั้นไปให้คนอื่นอ่าน ไม่เคยมีเกิดขึ้นแต่นี่คุณไม่ได้เอาไปให้คนอื่นอ่านอย่างเดียวนะคุณเผยแพร่เลยใช้คำว่าเผยแพร่เอกสารนั้นให้ทุกคนได้อ่านเอาล่ะเพราะคราวนี้ผมก็ต้องขอขัน้นด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้ก่อนครับเอาล่ะวันนี้สดๆสารรัฐมนูญน,นั้นมีจดหมายออกมาสารขึ้นมีจดหมายออกมาว่าอย่างไรเราลองไปดูกันครับสารนัดแล้วนะฮะ วันที่12มิถุนายนครับคุณผู้ชมครับ12มิถุนายนสารรัฐธรรมนูญนัดพิจารณาคดีล้มล้างการปกครองซึ่งนำมาซึ่งกอกตยืน่นแล้วยุบพักเก้าไกลว่าอะไรว่าวันที่12เราจะนัดแต่คำว่านัดเนี่ยนัดอะไรผมยังไม่ทราบ เพราะว่าปกติแล้วเวลาสารรัฐธรรมนูญท่านจะนัดคำวินิจฉัยนัดอ่านคำวินิจฉัยท่านจะบอกท่านจะบอกเลยท่านจะนัดเลยว่าวันนี้ท่านจะนัดอ่านคำวินิจฉัยก็หมายความว่าอ่านผลน่ะว่าจะยุบพักหรือเปล่าแต่ว่าท่านใช้คําว่านัดพิจารณานัดพิจารณาหมายความว่านัดทําอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ผมไม่รู้ว่าท่านจะพิจารณาอะไรแต่ยังไม่นัดว่าจะฟังคําวินิจฉัยผู้ชมเข้าใจนะฮะ ดังนั้นผมเชื่อว,ว่าวันที่12เราจะยังไม่รู้ว่าเราอาจจะยังไม่รู้ว่าอาจจะนะผมใช้คำว่าอาจจะยังไม่รู้ว่าพักเก้าไกลจะถูกยุบหรือไม่เพราะขอให้ดูที่อันหนึ่งสารรัฐธรรมนูญมีความเห็นว่าอะไรขอดูอันหนึ่งหน่อยนะฮะอันหนึ่งสารรัฐธรรมนูญน,นั้นเห็นว่าคู่กรณีก่อนมีคำวินิจฉัยเนี่ยคู่กรณีไม่สมควรแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับคดีที่เป็นการชี้นำสังคมอันอาจกระทบต่อการดำเนินกระบวนการพิจารณาของศาลผมแปลไทยเป็นไทยให้ <c oughs> วันที่12มีนานี้แต่ไม่ใช่ม,มิถุนายน้ศาลร,รัฐธรรมนูญท่านอันหนึ่งแล้วว่าวันที่9กอะที่พักเก้าไกลนะ่ะนัดว่าจะมีการเผยแพร่คำร้องคำชี้แจงต่อสาลร,รัฐธรรมนูญ สารนถธรรมรุนบอกว่าอย่าทำนะอย่าทำหมายความว่าถ้าวันที่9พักเก้าไกลยังเลือกที่จะทําอยู่เผลอๆไม่แน่วันที่10อยู่ดีๆวันที่10สารนถธรรมรุณออกมาบอกว่าวันที่12นัดอ่านคำวินิจฉัยขึ้นมาเป็นเรื่องนะฮะผมไม่ได้ขู่ก้าวไกลนะแต่ว่าบางทีเวลาสารท่านอันหนึ่งมานะ่ะไออันหนึ่งนะั่นแหละสำคัญมาก เพราะอันหนึ่งนั่นคือเตือนเลยอันหนึ่งคือเตือนเลยการเอาคําชี้แจงต่อสารรัฐธรรมนูญไปเผยแพร่ก่อนวันที่สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอันอาจกระทบต่อการพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทําดังนั้นมันจะมีแก๊บอยู่ก็คือวันที่10วันที่11เเนี่ยมันอาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้ ศาลอาจจะเปลี่ยนว่าวันที่12ก็อ่านคําวินิจฉัยเลยว่ายุบหรือไม่ยุบคราวนี้ผมก็เชื่อว่าตอนนี้พักเก้าไกลก็คงสมหัวคุยกันอยู่แล้วฮะว่าตกลงวันที่9จะทําหรือไม่ทําเพราะเราก็ต้องยอมรับว่ามันไม่มีกฎหมายบอกว่าให้ทําหรือไม่ให้ทานะฮะวันนี้สารรัฐธรรมนูญเลยออกไอ้จดหมายฉบับนั้นมาน่ะเพื่อเตือนไว้ก่อนว่าอันหนึ่งคือแม้ว่ามันจะไม่มีกฎหมายนะแต่สารรัฐธรรมนูญเตือนไว้ก่อนนะ ว่ามันมีผลกระทบนี่คือวันที่9ครับ